เอกลักษณ์ตรีโกณเนี่ยก็คือความสัมพันธ์ของตัวแปรที่คูณกันหรือกระทำกันแล้วเนี่ยออกมามีค่าเท่ากันโดยที่องศาที่ว่านั้นจะต้องเป็นมุมแหลมเสมอนะครับโดยธรรมดาแล้วเอกลักษณ์ตรีโกณจะมี8สูตรหลักๆด้วยกันนะครับแล้วมีสูตรกระจายยิ่งย่อยมากมายแต่น้องๆนักเรียนไม่มีความจำเป็นจะต้องเสียเวลานั่งท่องสูตรทั้งหมดนั้นเพียงแค่เรามีแผนผังของสไปเดอร์โซนี่น้องๆนักเรียนก็สามารถที่จะเข้าใจและจดจำเอกลักษณ์ตรีโกณต่างๆได้ง่ายๆเลยนะครับตอนเอกลักษณ์ตรีโกณมิติช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยค่ะมีโจรมาขโมยกระเป๋าค่ะช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยค่ะใครก็ได้ช่วยหน่อยค่ะอุ๊บอ๋อกระเป๋าใช่กระเป๋าคุณไหมครับใช่ค่ะใช่ค่ะอุ๊ยนี่โจรขโมยกระเป๋าหรอคุณตำรวจคะคุณโจรคุณโจรผมคือสไปเดอร์โซ่โจรเนี่ยผมเอาไปส่งตำรวจเรียบร้อยแล้วโอ้จริงเหรอคะวิ่งขอบคุณมากๆเลยนะคะว่าแต่คุณสไปเดอร์โซ่ห้อยตัวอยู่ตรงนั้นไม่เมื่อยหรอคะแล้วอย่างนึงอ่ะยายแมงมุมเส้นเล็กนิดเดียวเองไม่กลัวขาดหรอคะไอ้เมื่อยก็เมื่อยอยู่แล้วครับแต่ยายมุมเนี่ยแข็งแรงและเหนียวยิ่งกว่าเหล็กอีกนะครับอุ๊ยจริงเหรอคะเนี่ยอยากรู้ไหมล่ะถ้าอยากรู้ไปดูรายการไอ้ทรายฉลาดยกกำลังสองเอ้ยเคยดูสไปเดอร์แมนป่ะเวลาปล่อยใยแมงมุมเนี่ยปล่อยใยมาอย่างนี้เลยใช่เอ้ยเชื่อไหมว่าใยแมงมุมที่เราเห็นเนี่ยตามบ้านอยากใยพวกนี้นะแข็งแรงมากกว่าเหล็กอีกจริงเหรอแอมถามพี่ชี่ก่อนบอกไม่จริงจะไปแข็งแรงกว่าได้ยังไงใช่ไหมใช่ด้วยแต่ว่าไม่จริงคิดว่าไงครับและคำตอบที่ถูกต้องก็คือจริงครับอ้าวจริงอะไรชี้ทำไมบอกผิดอ่ะใยแมงมุมมีสารประกอบประเภทโปรตีนที่จัดเรียงตัวกันอย่างเป็นระเบียบสูงมากครับในน้ำหนักที่เท่ากันใยแมงมุมมีความแข็งแรงกว่าเหล็กถึง5เท่านอกจากนี้ยังมีความยืดหยุ่นสูงสามารถดักจับแมลงต่างๆที่บินชนโดยไม่เกิดการขาดแต่อย่างใดเชื่อไหมครับว่าใยแมงมุม1เส้นถ้ามีขนาดเท่ากับดินสอจะสามารถหยุดเครื่องบินโบอิ้ง747ให้หยุดบินได้อย่างไม่ยากเย็นเลยนะครับว้าวไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าใยแมงมุมเนี่ยจะแข็งแรงกว่าเหล็กจริงๆด้วยนอกจากความแข็งแรงของมันแล้วเนี่ยมันยังมีประโยชน์ในการเอาไปช่วยแก้ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเอกลักษณ์ตรีโกณได้ด้วยนะครับเอกลักษณ์ตรีโกณคืออะไรหรอคะถ้ามีคำถามและอยากหาคำตอบไปหาคำตอบได้ในรายการวายรูมห้องพิเศษใส่ไข่เอาล่ะพอพูดถึงเรื่องเอกลักษณ์แล้วค่ะทำให้เรานึกถึงเอกลักษณ์2 อย่างที่ผ่านมาค่ะเอกลักษณ์การบวกเนี่ยถ้าลองทบทวนกันดีๆนะครับเอกลักษณ์การบวกเนี่ยก็คือ0เพราะว่า0ไปบวกอะไรก็ได้ตัวมันเองอ๋อค่ะเอกลักษณ์การคูณก็คือ1เห็นไหมล่ะครับเพราะว่า1ไปคูณอะไรก็ได้ตัวมันเองค่ะแล้วจะเห็นว่ามันจะได้เท่าๆกันในความเป็นตรีโกณเนี่ยมันมีองศาเยอะแยะมากมายตั้งแต่30 45 60 90ยังไม่นับรวมองศายิบๆย่อยๆค่ะ360องศาทั้งหมดเลยแล้วเอกลักษณ์ตรีโกณน่ะคืออะไรเอกลักษณ์ตรีโกณก็คืออัตราส่วนที่คูณกันแล้วออกมาได้ค่าเท่าๆกันเอกลักษณ์ตรีโกณหลักๆเนี่ยจะมีอยู่8ตัวด้วยกันถ้าเกิดเรากำหนดให้มุม A หรือเซต้าเป็นมุมแหลมค่ะเราจะได้เงื่อนไขว่าขั้นที่1ไซน์ A คูณโคเซก A ก็จะมีค่าเป็น1คล้ายๆกันเลยไหมฮะคอส A คูณเซก A ก็จะมีค่าเป็น1เหมือนกันเห็นไหมมันคูณกันเป็น1แทน A คูณ cot A ก็เป็น1โอ้ cos A ไปคูณแทน A ได้ sin A cot A ไปคูณกับ sin A ได้ cos A ค่ะและ sin กำลัง2บวก cos กำลัง2มีค่าเป็น1ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวคีย์เวิร์ดที่อยากให้จดจำได้เลยนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวหลักๆเลยค่ะแล้วก็เสกกำลัง2ลบแทนกำลัง2ก็เป็น1โคเซกกำลัง2ลบคอทกำลัง2ก็เป็น1เอาล่ะเห็นอย่างนี้แล้วเนี่ย8สูตรหลักๆเนี่ยคิดว่าท่องไหวไหมครับไม่ไหวค่ะแต่มันต้องใช้ในเนื้อหาการเรียนนะสิครับแล้วทำยังไ
ไงอะคะอ๋อสไปเดอร์โซ่เนี่ยก็มาช่วยแก้ปัญหาเรื่องนี้ว้าสไปเดอร์โซ่ได้ออกแบบแผนผังในรูปทรงของใยแมงมุมโอ้น่าสนใจเพื่อให้เราจำแค่ใยแมงมุมก็จบแล้วค่ะหลักการมีอย่างนี้น้องๆเตรียมปากกาสีกระดาษทุกอย่างไม่พร้อมนะค่ะมาช่วยกันวาดใยแมงมุมกันช่วยกันนี่หลักการง่ายๆเลยให้เราสร้างใยแมงมุมขึ้นมาค่ะนะแล้วก็ใช้หลักการแบบนี้นะลูกใช้ตัว inverse ของมันใส่ค่าทรายนะครับตรงกลางใส่เลข1เข้าไว้ค่ะนะครับตรงข้ามทรายคือโคเซกเป็น inverse อยู่แล้วข้างๆทรายใส่คอสตรงข้ามคอสคือเสกแล้วก็ใส่แทนกับคอร์ดลงไปแค่รูปฟอร์มนี้เราจะจำสูตรเมื่อกี้ทั้งหมดได้เลยจริงเหรอคะแล้วได้มากกว่านี้อีกเยอะเลยสังเกตจาก3สูตรแรกเห็นไหมว่าทรายเอไปคูณกับโคเซกเอได้1เราเรียกมันว่ามุมตรงข้ามนี่ไงทรายกับโคเซกคูณกันเป็น1บนเส้นนี้แน่นอนตรงข้ามแทนคือคอร์ดตรงข้ามคอสคือเซกงั้นต่อไปถ้าเกิดพูดว่าเศษ1ส่วนเซกก็มีค่าเท่ากับคอสเศษ1ส่วนคอสก็มีค่าเป็นเซกไม่ต้องท่อง3สูตรแรกแล้ว1ครั้งสูตรต่อมาข้อ4กับข้อ5ที่เป็นเอกลักษณ์ที่งงๆกันเลยนี่ครับcos a คูณแทน a เท่ากับ sin a ค่ะเฮ้ย2สูตรนี้ท่องแล้วงงๆทำอย่างนี้มองกันแล้วท่องไว้ว่าสไปเดอร์ค่ะโคบ้านใกล้สไปเดอร์โคบ้านใกล้บ้านใกล้ๆกันอ๋อ sin เกิดจากแทน คูณ cos ใกล้ sin ค่ะเห็นไหมครับข้างๆ sin บ้านใกล้ๆ sin ค่ะใกล้ sin คือแทนกับ cos แทนคูณ cos ได้ sin เลยครับโอ้เป๊ะนะฮะโอ้ต่อครับถ้างั้นถ้าผมอยากได้คอสค่ะคอสจะเท่ากับบ้านข้างๆก็คือทรายกับคอร์ดค่ะจบเลยครับทรายคูณคอร์ดได้คอสโอ้ถ้าผมอยากได้คอร์ดหรือโคแทนค่ะคอสจะเท่ากับคอสกับโคเซกค่ะเห็นไหมครับว้าวไม่ต้องไปเสียเวลาจำสูตรเลยดีค่ะวาดแค่ผังเดียวก็ห้องสอบก็สามารถหาคำตอบได้สุดยอดเมื่อกี้มีสูตรเอกลักษณ์ตัวหนึ่งที่บอกว่าทรายกำลังสองบวกคอสกำลังสองมีค่าเป็น1โอ้ใช่ไหมครับเซกกำลังสองเจอกับแทนกำลังสองก็เป็น1ใช่ไหมครับค่ะวิธีการจำให้จำอย่างนี้ครับจำไว้ว่าสามเหลี่ยมคว่ำดูนี่นะครับทรายกำลังสองบวกคอสกำลังสองมีค่าเป็น1ตามสูตรเลยครับเห็นไหมฮะค่ะนิยามนี้บอกว่าเศษกำลังสองลบแทนกำลังสองเป็น1ใช่ไหมค่ะถ้าเราย้ายแทนมาฝั่งนี้มันจะกลายเป็น1บวกแทนกำลังสองค่ะแทนกำลังสองบวก1กำลังสองเป็นเศษกำลังสองดังนั้นความสัมพันธ์ที่3เห็นไหมครับ1กำลังสองบวกคอร์ดกำลังสองได้โคเซกกำลังสองในรูปเดิมเลยครับสามเหลี่ยมคว่ำก็ได้อีก3เอกลักษณ์ข้างล่างครบเลยครบเลยจริงๆมีเอกลักษณ์อีกเยอะมากเลยนะครับคราวที่แล้วเรามีการพูดถึงเรื่องโคฟังก์ชันค่ะโคฟังก์ชันที่บอกว่าเฮ้ยทราย60จะต้องเท่ากับคอส30คอส45เท่ากับทราย45แทน18ต้องเท่ากับคอส72แยงมุมของสไปเดอร์โซ่ก็สามารถทำได้เหมือนกันว้าวนี่เห็นไหมหลักการให้เราจำไว้ว่าโคบ้านนอนคือแนวนอนนี่ครับถ้าเกิด2มุมนั้นรวมกันเป็น90องศาซาย A จะเท่ากับคอส B ค่ะแทน A จะเท่ากับคอส B โอ้เซก A จะเท่ากับโคเซก B สลับที่ได้เป๊ะเลยนี่ก็อีก1อันของเอกลักษณ์ตรีโกณในหัวข้อของโคฟังก์ชันจากนิยามโคฟังก์ชันยังสามารถใช้เอกลักษณ์อีกตัวหนึ่งที่คุณไม่ต้องไปนั่งท่องเรียกว่าเอกลักษณ์ของการคูณข้างๆค่ะถ้าเราจับการคูณเว้นบ้านจะมีค่าเป็น1เสมอไซเซต้าคูณคอร์ดเซต้าคูณเซกเซต้าเป็น1ค่ะท่องอย่างนี้เหนื่อยแน่ๆดูตรงนี้ไซเซต้า
คูณเซกเซต้าคูณคอตเซต้าค่ะเป็น1เรียกว่าคูณเว้นบ้านอ๋อเว้นกันจริงๆด้วยเว้นกันแล้วก็จะเป็น1ค่ะแน่นอนครับแทนเซต้าคูณโคเซกเซต้าคูณคอสเซต้าค่ะก็มีค่าเป็น1อ๋อนี่คือเอกลักษณ์ตรีโกณอีกแบบหนึ่งนี่คือความพิเศษของเอกลักษณ์ตรีโกณแล้วมีเอกลักษณ์ตรีโกณอีกแบบเมื่อกี้เราพูดคูณเว้นบ้านไปแล้วค่ะถ้าเกิดเราอยากจะหาค่าแทนว่าแทนจริงๆเกิดจากอะไรเราเคยจำกันได้ว่าแทนจริงๆเนี่ยเกิดจากไซน์หารคอสใช่ไหมเพราะเราทำกันบ่อยๆก็เลยรู้ว่าไซน์หารคอสมีค่าเท่ากับแทนก็สามารถใช้ในเรื่องของแผนผังสไปเดอร์โซ่ได้นะนี่ไงแทนเกิดจากไซน์หารคอสก็คือหารข้างบ้านหารไปทางด้านข้างๆฝั่งขวาแทนเกิดจากไซน์หารคอสค่ะดังนั้นไซน์จะเกิดจากคอสหารคอสส่วนคอสจะเกิดจากคอสหารโคเซกนะครับและคอสจะเกิดจากโคเซกหารเซกไล่ถอยไปหมุนหมุนแบบนี้อุ๊ยง่ายเลยค่ะใช่แล้วไม่จำเป็นจะต้องไปนั่งท่องตารางทั้งหมดทั้งมวลนี้มีแค่แผนผังของสไปเดอร์โซ่คุณจบทุกๆอย่างแล้วผังนี้เยี่ยมมากค่ะคราวนี้ในเรื่องของเอกลักษณ์ตรีโกณเนี่ยทั้งเราได้เอกลักษณ์มาแล้วก็ต้องทำการพิสูจน์ค่ะต้องใช้ความรู้ของผังสไปเดอร์เอาไปช่วยเราก็จะทำโจทย์พวกนี้ได้ง่ายยิ่งขึ้นคราวนี้เรามาลองใช้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของเอกลักษณ์ตรีโกณดีกว่าค่ะมาดูตรงนี้นะครับสมมุติว่าเขาให้ว่าเป็นไซน์40องศาค่ะลบกับไซน์140องศาโอ้คำถามคือเราก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้เราไม่มีตารางของค่าตรีโกณออกมาว่าไซน์40คือเท่าไหร่เราไม่รู้ว่าไซน์140คือเท่าไหร่ค่ะวิธีการก็คือเราต้องใช้ความรู้เรื่องเอกลักษณ์ตรีโกณนี่แหละเข้ามาช่วยแต่ก่อนจะทำเอกลักษณ์ตรีโกณได้ก็ต้องทบทวนความรู้เรื่องวงกลมที่องศาเกิน90เสมอค่ะเวลาทำองศาเกิน90เนี่ยสไปเดอร์โซ่มีหลักการง่ายๆให้เราจะได้ทำโจทย์ได้ง่ายยิ่งขึ้นจำเอาไว้นะครับว่าถ้าเกิดองศาเกิน90ไปเมื่อไหร่ให้เราวัดองศากับแกน x เท่านั้นที่น้อยที่สุดสมมุติว่าอย่างนี้เรามีวงกลม1หน่วยแล้วเราบอกว่าจงหาค่าของไซน์140ถ้าเราต้องการหาค่าไซน์140นั่นหมายความว่าองศามันนับจาก0ไล่ไปที่90แล้วไป140ถ้ามาถึงตรงนี้คือ180มาถึงตรงนี้คือ270แล้ววนกลับมาที่360ก็คือ0อีกรอบหนึ่งนี่ครบ1วงนะครับแต่โจทย์ถามแค่ทราย140แปลว่าตกในจตุภาคที่2นะครับในเมื่อตกไปจตุภาคที่2ซึ่งกลาง140องศาบนเส้นตรงเนี่ยกลางทั้งหมด180องศาค่ะดังนั้นกับแกน x ที่น้อยที่สุดก็ต้องกลางแค่40องศานั่นเองนั่นหมายความว่าไซน์140จึงมีค่าเท่ากับไซน์40องศานะครับซึ่งค่าไซน์มีค่าถ้าเกิดเราจดจำได้ว่าแกน x นะครับเป็นค่าของ cos แกน y มีค่าของ sin นะครับหรือเวลาจะจำง่ายๆทำจำสไปเดอร์โซ่ว่า x cos ซ้าย y sin ขวาถ้าเราจำอย่างนี้เราจะง่ายอ๋อ x cos ซ้าย y sin ขวา x cos y sin ค่ะดังนั้นบนจตุภาคที่2นะครับกราฟตัวนี้สีแดงค่า y มีค่าเป็นบวกไซน์40ที่ว่าจึงไม่เปลี่ยนแปลงเครื่องหมายเป็นอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นดังนั้นก้อนนี้จึงมีค่าเท่ากับไซน์40ลบไซน์40ก็เลยมีค่าเป็น0แบบนี้ครับนี่คือวิธีการนำเอกลักษณ์ตรีโกณเข้าไปใช้อีก1อัน
คำถามที่2ครับคอส80ค่ะบวกคอส100เท่ากับเท่าไหร่เอาอีกแล้วปัญหาคือเราไม่รู้องศา80จะทำโจทย์ข้อนี้ได้ยังไงไม่ต้องกลัวครับคอส100นั้นต้องเริ่มจากศูนย์ก่อนมาถึงตรงนี้90องศาค่ะแปลว่า100องศาต้องอยู่ประมาณนี้ใช่แล้วเอ๊แต่คอนเซปต์ของ Spider So บอกว่าต้องวัดกับแกน x ที่น้อยที่สุดตรงนี้เนี่ย100องศาค่ะแต่ตรงนี้คือ80องศาค่ะคำถามคือเราจะเปลี่ยนมันเป็น100หรือ80 80ค่ะดังนั้นแปลว่าคอส100เนี่ยมีค่าเท่ากับคอส80องศาแต่เมื่อกี้บอกไว้ว่า x cos ซ้าย y sin ขวา x คือค่าของ cos y คือค่าของ sin cos เป็นแกน x แกน x ในจัตุภาคที่2มันติดลบเมื่อมันติดลบตัวค่าที่เราเปลี่ยนก็ต้องใส่ลบเข้าไปด้วยเห็นไหมครับว่าตอนนี้สมการก็จะออกมาเป็นหน่วยเดียวกันเฉยเลยก็กลายเป็นคอส80บวกด้วยลบคอส80มีค่าเท่ากับ0อีกแล้วครับถ้างั้นเราลองเอาความรู้เกี่ยวกับเอกลักษณ์ตรีโกณเอามาใช้แก้ปัญหาสมการบ้างดีกว่าดีค่ะสมมุติว่าเรามีสมการว่า sin กำลัง 2x บวก 2 cos x ลบ 2 มีค่าเท่ากับ0ค่ะแน่นอนครับถ้าเกิดเป็นเรื่องของสมการเราก็แก้สมการกำลัง 2ได้ด้วยสูตรการแยกตัวประกอบทั่วไปแต่นั่นมันจะต้องเป็นพหุนามเดียวกันซึ่งก็ต้องเป็น x เหมือนกันเป็น y เหมือนกันเป็น m เหมือนกันแต่ปัญหาตัวแปรของเราตอนนี้คืออันนึงเป็น sin กำลัง 2x อีกอันนึงเป็น cos x ตัวแปรไม่เหมือนกันเอ๊แต่คุณ sin เห็นอะไรไหมครับมันมีตัวหนึ่งที่เป็นกำลัง2เลยคุ้นๆค่ะใช่แล้วนึกถึงสามเหลี่ยมคว่ำตะกี้ที่คุณบอกถูกต้องครับความสัมพันธ์ของไซน์กำลัง2ถ้าเราจะเปลี่ยนมันให้มันไปเป็นคอสมันมีอีกหนึ่งตัวนิยามที่เป็นเอกลักษณ์ที่เราคุ้นเคยดีคือสามเหลี่ยมคว่ำในรูปแผนผังของสไปเดอร์โซ่ค่ะคอนเซปต์ของมันเราจำว่าไงนะครับไซน์กำลัง2บวกคอสกำลัง2มีค่าเท่ากับ1ค่ะนั่นหมายความว่าเราสามารถที่จะเปลี่ยนสมการได้โอ้ไซน์กำลัง 2x บวกคอสกำลัง 2x มีค่าเท่ากับ 1ถ้าอย่างนั้นเราก็ย้ายข้างสมการจะได้เป็นไซน์กำลัง 2x ค่ะเท่ากับ1ลบคอสกำลัง 2x นะสิอ๋อก็จะเป็นตัวแปรเดียวกันแล้วใช่แล้วตอนนี้ก็จะเป็นคอสเหมือนกันแล้วค่ะเปลี่ยนมันเลยครับไซน์กำลัง 2x เปลี่ยนเป็น1ลบคอสกำลัง 2x ค่ะบวก2คอส x ลบ2เท่ากับ0พี่เกียร์เคียนน่ะขออนุญาตลดรูปได้ไหมครับเพราะว่าจำได้ว่าคนที่ชื่อว่าครูโซ่เคยสอนว่าถ้าเกิดเลขเยอะๆลดรูปดีกว่าลดรูปครับให้คอส x มีค่าเท่ากับตัวแปรอะไรสักอย่างหนึ่ง a ละกันค่ะได้เลยงั้นให้เป็น a ละกันครับดังนั้นตัวนี้ก็จะง่ายขึ้นและพอเปลี่ยนทั้งหมดตัวไหนที่เป็น cos x เปลี่ยนมันให้เป็น a ซะดูง่ายขึ้นเยอะเลยมันก็จะได้เป็น1ลบ a กำลัง2บวกกับ 2 ลบ2เท่ากับ0ค่ะแล้วก็จัดฟอร์มสมการเหมือนความรู้ที่เราเคยเรียนมาจัดฟอร์มสมการแล้วคูณให้หน้าสัมประสิทธิ์ของพหุนามดีกรีที่สูงสุดเป็นบวกเสมอเราจะได้ฟอร์มใหม่ออกมาเป็น a กำลัง2ลบ 2a นะครับเอา1ไปเจอลบ2เป็นลบ1คูณลบเข้าไปกลายเป็นบวก1เข้าฟอร์มสั้นๆและ a กำลัง2ลบ 2a บวก1เท่ากับ0แสดงว่า
แยกตัวประกอบเป็น2วงเล็บได้ง่ายเลยทบทวนสูตรการแยกตัวประกอบกันหน่อยสิครับมีคอนเซปต์ว่ายังไงครับคู่นอกคูณกันแล้วแยกตัวประกอบทำการเช็คคู่นอกคูณกันสิครับเอา1คูณกับ1เป็น1ค่ะอะไรที่คูณกันออกมาเป็น1ครับแล้วบวกกันแล้วได้ลบ2ครับลบ1คูณลบ1ค่ะดังนั้นตัวตรงกลางเนี่ยสไปเดอร์โซ่ขออนุญาตเปลี่ยนมาหน่อยนะครับค่ะให้เป็นลบ 1A ลบ 1A เป็นลบ2ไหมครับใช่ค่ะแล้วก็ใช้หลักการดึงตัวประกอบร่วมออกมาตัวแรกเนี่ยดึง A ออกมาได้เหลืออะไรครับ A ลบ1ค่ะตัวหลังเนี่ยเนื่องจากเราต้องการดึงให้เหมือนกันเราจึงดึงด้วยลบ1ออกมามันก็เลยจะเหลือ A ลบ1ค่ะ2อันนี้มีอะไรเหมือนกันอีกครับ A ลบ1ค่ะงั้นดึง A ลบ1ออกมาอีกครับจึงเหลือแค่ A ลบ1ครับเห็นไหมครับว่า A ลบ1คูณ A ลบ1ก็มีค่าเท่ากับ A กำลัง2ลบ 2A บวก1หรือถ้าเกิดเราจำหลักการของกำลัง2สมบูรณ์ได้ว่าหน้ากำลัง2บวก2หน้าหลังบวกหลังกำลัง2ตัวนี้แหละครับนะหน้ากำลัง2ก็คือ A กำลัง2บวกลบ2หน้าหลังนะครับก็คือออกมาเป็นลบ2คูณหน้าก็คือ A คูณหลังก็คือ1ก็กลายเป็นลบ 2A นะครับบวกหลังกำลัง2ก็คือ1กำลัง2ถ้าท่องได้ก็ไม่ต้องมาแยกตัวประกอบแต่ว่ามันก็จะไม่ได้ออกมาเป็นกำลัง2สมบูรณ์ทุกข้อเสมอค่ะอย่างเคสนี้พอดีออกมาเป็นกำลัง2สมบูรณ์นั่นย่อมหมายความว่า A เนี่ยคิดแค่ตัวเดียวค่ะจากนิยามของศูนย์เราบอกว่า0คูณอะไรก็ย่อมได้0ค่ะ2วงเล็บนี้คูณกันเป็น0ย่อมหมายความว่าจะต้องมีวงเล็บใดวงเล็บหนึ่งเป็น0ใช่ไหมครับใช่ค่ะดังนั้นมันคืออันเดียวกันนั่นหมายความว่า A ลบ1อาจจะเป็น0ย้ายข้างครับ A ก็เลยมีค่าเท่ากับ1ค่ะแต่ A เมื่อกี้คือการลดรูปจากที่เราเขียนออกมาว่าอ๋อจริงๆแล้ว A ของเรานั้นคือค่าของ cos x ค่ะ cos x มีค่าเท่ากับ1องศาอะไรที่ส่งผลให้ค่า cos เป็น1ครับ cos 0 cos 0องศา cos 0องศามีค่าเป็น1นั่นเองครับเอกลักษณ์ของตรีโกณมิติก็จะเกี่ยวข้องกับฟังก์ชันของมุมถูกไหมคะใช่ถ้านึกคล้ายๆกับคนก็น่าจะเป็นเกี่ยวกับเอกลักษณ์ของบุคคลเอกลักษณ์ของชุมชนใช่ไหมคะอืมได้เหมือนกันสายนึกถึงอันนี้ขึ้นมาเลยค่ะชุมชนบ้านคูบัวจังหวัดราชบุรีอันนั้นเขาเป็นแหล่งรวมเอกลักษณ์ของชาวไทยยวนตั้งแต่สมัยทวาราวดีเลยนะคะหรอครับใช่ค่ะไปดูกันค่ะมาถึงแล้วใช่ไหมคะระวังหน่อยหนูระวังหน่อยอันนี้ข้อมหัวข้อมหัวที่เป็นเรื่องการกินการอยู่ของชาวไทยยวนนะคะถูกต้องห้องนี้เนี่ยเราใช้แสดงสื่อเพื่อให้รู้ว่าชาวไทยยวนหรือชาวไทยโยนกเนี่ยมีการกินการเกิดเมื่อเราเป็นคนเราก็มีหุงหาอาหารกินตั้งแต่ครั้งแรกด้วยหม้อดินก้อนเศร้าก้อนเศร้าคือก่อไฟเองอยู่ต่อมาเรื่อยๆมีความเจริญขึ้นก็เป็นสมัยกลางเราก็ใช้เตาอั้งโล่อั้งโล่นี่คือพัฒนามาจากสุ่มไฟแล้วเสร็จแล้วอยู่ต่อมาเราก็เจริญเหมือนคนอื่นเหมือนกันเราก็ใช้ตู้เย็นใช้เตาแก๊สใช้อะไรต่ออะไรเตาไฟฟ้านี่ก็เป็นห้องคลอดอยู่ไฟนะคะใช่ใช่แล้วคลอดด้วยหมอตำแยห้องแรกเลยชั้นบนเนี่ยนะก็ห้องที่หนึ่งเป็นห้องแสดงภูมิปัญญาของชาวโยนกเชียงแสนได้แก่เครื่องมือการทอผ้าตั้งแต่ดอกฝ้ายหรือปุยฝ้ายเม็ดขาวที่ใช้มาทำผ้าแล้วก็เครื่องมือในการทำฝ้ายให้เป็นเส้นแล้วก็มีเครื่องทอด้วยใช่ไหมคะมีเครื่องทอค่ะเมื่อทอผ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ขนออกจากห้องเอาไปไว้ในตู้ห้องที่2เขาเรียกห้องสะสมผ้าโบราณว้าวส
เสร็จจากห้องสะสมภาพโบราณแล้วถึงห้องที่3เรียกว่าห้องชาติพันธุ์ของคนในราชบุรีเขาจะแสดงชาติพันธุ์ด้วยผ้าลักษณะต่างๆนะคะเราก็แสดงหลายลักษณะ1แสดงรูปลักษณ์ของคนชาติพันธุ์ต่างๆ2แสดงถึงเสื้อผ้าชาติพันธุ์นั้นๆใช้สวมใส่3แสดงที่อยู่อาศัยของแต่ละชาติพันธุ์ว่ามีที่อยู่อาศัยกันยังไงแล้วผ้าผืนอื่นๆในห้องนี้ล่ะคะด็อกเตอร์เป็นผ้าโบราณโบราณอายุตั้งแต่180กว่าปีลงมาแล้วเสร็จแล้วมันอยู่ในครัวเรือนของชาวพื้นบ้านเป็นผ้าจริงๆที่มีผู้ใช้แล้วเป็นมีผู้ใช้แล้วแล้วคนใช้ก็ตายไปเยอะแล้วแต่เราก็ไปซื้อมาหรือขอบริจาคมาเก็บไว้ในชั้นก็อยากให้เข้ามาชมแล้วได้เห็นอะไรสิ่งดีๆประทับใจก็กลับไปพูดไปเล่านั่นคืออย่างที่หนึ่งอย่างที่สองที่เป็นหลักก็คืออยากให้ลูกหลานของเราได้มาเรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมวิถีชีวิตประวัติของโคตรเง่าเหล่าตระกูลของเขาเพราะทำไมถึงอยากให้ลูกหลานได้รู้เพราะเขาจะสามารถตอบคำถามคนอื่นได้ว่าเขามีรากมีเง่ามาอย่างไรเอกลักษณ์ตรีโกณเนี่ยก็คือความสัมพันธ์ของตัวแปรที่คูณกันหรือกระทำกันแล้วเนี่ยออกมามีค่าเท่ากันโดยที่องศาที่ว่านั้นจะต้องเป็นมุมแหลมเสมอนะครับโดยธรรมดาแล้วเอกลักษณ์ตรีโกณจะมี8สูตรหลักๆด้วยกันนะครับแล้วมีสูตรกระจายยิ่งย่อยมากมายแต่น้องๆนักเรียนไม่มีความจำเป็นจะต้องเสียเวลานั่งท่องสูตรทั้งหมดนั้นเพียงแค่เรามีแผนผังของสไปเดอร์โซนี่น้องๆนักเรียนก็สามารถที่จะเข้าใจและจดจำเอกลักษณ์ตรีโกณต่างๆได้ง่ายๆเลยนะครับกลับมาพบกับคำถามและหาคำตอบเรื่องราวในชีวิตประจำวันด้วยคณิตศาสตร์แบบง่ายๆได้ใหม่ในรายการ Why Room ห้องพิเศษใส่ไข่ทาง ALTV ช่อง4ทีวีเรียนสนุกค่ะสำหรับวันนี้พี่สายและสไปเดอร์โซต้องลาน้องๆไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเฮ้ยสไปเดอร์เซนมาแล้วเหมือนมีคนต้องการความช่วยเหลือผมไปก่อนนะครับอุ๊ยเดี๋ยวๆๆแล้วก่อนค่ะอันนี้กระเป๋าทรายค่ะขอโทษทีครับอ๋อมือมันเหนียวโอ้ยก็เลยติดไปหน่อยขอนะคะได้ได้ได้ขอบคุณค่ะ